สวัสดีครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะเห็นกราฟเพื่อนๆกันรู้แล้วนะครับผมกำลังจะวิเคราะห์ธุรกิจหน้าทำสุดๆนะครับบน eBay Amazon นะครับมาให้คุณชมนะฮะรู้สึกกราฟนี้ผมจะไปตัดแต่ไม่เป็นไรนะฮะนิดหน่อยนะครับผิดพลาดไว้แก้ไขคราวหน้านะอ่ะเริ่มต้นนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่8กุมภาพันธ์2562นะครับวิเคราะห์ธุรกิจที่น่าทำในตลาดอเมริกาสนับสนุนโดย Jungle Scout นะฮะพาร์ทเนอร์ Amazon นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายดีอันดับ1ของโลกมีสมาชิกกว่า230กว่าล้านคนเจ้าของรวยที่สุดในโลกได้ส่วนแบ่งจากการทำตลาดบน Amazon คิดภาพว่าใหญ่แค่ไหนนะเพื่อนๆแฉหมดฮะว่าอะไรขายดีใน Amazon มันก็เป็นสินค้าที่ขายดีในสหรัฐสามารถเอามา adapt ต่อยอดหาสินค้าขายดีบน eBay Amazon ได้นี่คือแหล่งที่เราจะหาสินค้าขายดีที่ลูกค้าต้องการและมาขายผ่าน eBay หรือ Amazon ก็ได้นะฮะนี่คือสปอนเซอร์หลักของเรานะครับถ้าคุณไปสมัครเองนะฮะตกเดือนละ69เหรียญตามโปรที่ผมใช้อยู่แบบ full option นะครับปีละ828และ 28,000 บาทต่อปีแต่วันนี้นะครับหากคุณสมัครเรียน Amazon ออนไลน์รวมเครื่องมือครบนะครับคุณจะมีใช้ Jungle Scout 1ปีแถมยังมี Merchant Wordอีก1ปีแถมยังมี AdWords Keyword Planner ของ Google อีก1ปีเบสเซ็ตมูลค่า 5-60,000 บาทในราคาแค่ไม่ถึงหมื่นนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับสปอนเซอร์ของเรานะฮะโอ๊ตออนไลน์ก็ตัวเองนั่นแหละอ่ะหลังจากที่ผมเจอสินค้าอีกตัวนึงแล้วนะที่มันน่าสนใจนี่อันนี้เอามารวมกันปกติผมจะแยกใช่ไหมนี่รวมกันภาพซ้อนก็เลยไม่เห็นแท่งตรงนี้เลยแต่ไม่เป็นไรหลังจากที่เราดูมาแล้วนะครับมันกำลังเจริญเติบโตนะครับกำลังเจริญเติบโตแล้วก็ดูในระยะยาวก็ค่อยๆโตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นความน่าสนใจนะว่าเรามีอะไรให้บ้างนะเพื่อนๆกราฟถือว่าสวยงามนะฮะแล้วก็พีคในช่วงปลายปีแต่ว่ากลางปีก็สม่ำเสมอไม่ต่างกันมากนะจริงๆไม่ต่างกันมากเลยนะครับสินค้าชิ้นนั้นคือสิ่งนี้เฮ้ยใช่เหรอใช่นะฮะเดาเองแล้วกันอ่ะขาย11เหรียญนะฮะขายได้เดือนหนึ่งใน Amazon นะครับชิ้นนี้นะฮะวันละ172ออเดอร์วันหนึ่งแพ็คส่งกันมันเลยฮะถ้าแพ็คนะแต่นี่เราฝากที่ FBA นะครับโหลูกค้าซื้อส่งน้ำหมากกระจายนะฮะทำยอดขายได้ทั้งหมดประมาณนะครับประมาณผมเอาต่ำๆกว่าเรทจริงหน่อยด้วยนะครับ1,700,000กว่าบาทสุดยอดไหมส่งกันร้อยกว่าชิ้นต่อวันนะฮะทำเงินให้เจ้าของนะฮะยอดขายนะครับ1,700,000หักไปหักมาก็ได้หลายแสนครับกำไรชิ้นนี้นะถือเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่น่าสนใจผมบอกได้เลยว่าลงทุนน้อยมากครับเพื่อนนะครับแล้วก็มีคนเอาไปขายที่ eBay อังกฤษนะครับ200กว่า900โซอ๋อจริงๆตั้งแพงกว่านี้น้อยหน่อยก็ได้เพราะอะไรครับนี่ต้นทุนฮะที่แถวไชน่าทาวน์ฮะขายแบบนี่คือขนาดเป็นเว็บขายปลีกนะฮะขายส่งไม่ต้องพูดนะฮะถูกกว่านี้อีกนะครับบ้าไปแล้วก็สั่งมาดูก่อนถ้ามันโอเคก็ตอนนี้เป็นโอกาสของเรานะเพราะอะไรตอนนี้ดรอปชิปจีนนะครับตายเรียบนะฮะใครทำเป็นท็อปเลดยังดรอปนี้โดนป้ายท็อปเลดหลุดนะฮะอนาคตคาดว่าลิมิตลดต่อนะครับลดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครทำดรอปชิปจีนผมบอกเลยนะฮะสต็อปได้แล้วลบสินค้าดรอปทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นโอกาสของการนำเข้าสินค้าจีนมาหาไทยและขายบน Amazon ต่ออีกครั้งหนึ่งหรือนำเข้ามาทำแพ็กเกจใหม่แล้วทำแบรนด์ขายบน Amazon ที่พูดถูกแล้วของ Amazon นะครับแต่ถ้า eBay ก็ต้องส่งจากไทยอยู่ดีนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะกราฟก็สวยนะฮะถึงจะหลักแสนแต่ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูเปอร์เซ็นต์การขายออกที่ตั้งราคาสูงหน่อยนะครับ588นะฮะล้าน7ยอดขาย588หาร
0.988 นะครับเปอร์เซ็นต์การขายอยู่ที่ประมาณ 60% ก็ถือว่าสวยอยู่นะแต่ชิ้นนี้มันในเมืองไทยหายากผมบอกเลยอันนี้เมืองไทยหายากผมไม่เคยเจอบอกเลยว่ามันขายมาเป็น10ปีแต่ผมเพิ่งเคยเห็นสินค้าชิ้นนี้ถ้าไม่มี Jungle Scout นี่ผมไม่มีทางเห็นนะบอกเลยนะฮะเดี๋ยวใครได้เฉลยจะร้องอ๋อแล้วอยากได้ด้วยผมบอกเลยผมยังอยากได้เลยชิ้นนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์การขายได้อยู่ที่ 60% ก็ใช้ได้นะฮะไม่ต่ำไม่สูงจริงๆมันก็ค่อนๆไปทางสูงด้วยซ้ำไปนะครับตามสัญญาที่โอ๊ตออนไลน์ให้ไว้ตั้งแต่ปี2018นะครับเราจะหาสินค้าไอเดียคุณทุกวันและในปี2019เราพัฒนาต่อยอดถึงขั้นหาสินค้าที่กินได้ระยะยาวขายกินกันยาวๆนะครับมองและวิเคราะห์และต้นทุนเอาอยู่กำไรเอาได้นะครับแล้วก็ความต้องการมีไปเรื่อยๆแถมยังความต้องการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดความต้องการเพิ่มขึ้นจัดให้ทั้งตัวอย่างบน Amazon ตัวอย่างขายดีบน eBay 2ลิงก์เลยนะฮะและลิงก์ที่จีนด้วยแต่จริงๆเอาคีย์เวิร์ดนะไปเสิร์ชที่จีนเองก็ได้นะแต่นี่จัดลิงก์ที่จีนให้ตามภาพนั้นนะครับแต่เอาลองไปดูยังมีตัวอื่นอีกพอสมควรเหมือนกันนะฮะแค่คุณทักมาว่าพาร์ทคีย์เวิร์ด EP 64นะครับโค้ด379และผมจะเฉลยลิงก์นี้ตามสัญญาที่โอ๊ตออนไลน์ให้ไว้กับเพื่อนๆว่าเราจะดูแลคุณเราจะบี้เราจะบิ้วเราจะปั้นให้คุณมีรายได้บน eBay คือจริงๆตอนนี้หลายๆคนนะบอกเลยนะ 4-5 หมื่นเนี่ยหลายคนละนะครับแต่หลักแสนขึ้นก็หลายคนอยู่หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำได้ก็หลายคนนะครับและเราหวังว่าคุณต้องคืนทุนค่าเรียนเราเร็วๆและคุณสร้างยอดขายอย่างน้อยคุณต้องมีรายได้นะขำๆเลย 3-4 หมื่นขึ้นไม่ใช่รายได้พูดผิดต้องมีกำไรเน็ตออกมาเลย 3-4 หมื่นขึ้นกับการทำงานที่บ้านหรือใครทำงานเป็นงานที่2มีงานประจำอยู่แล้วงานที่2นะครับงานประจำคุณอาจจะได้ 4-5 หมื่น 6 หมื่นไอ้นี่เน็ตอีกสัก 3 หมื่นแปะมีเงินในถุงเดือนละแสนจะได้มีแบบชีวิตจะได้แบบดีอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามทำนี่แหละสิ่งที่ผมทำทุกวันเนี่ยอยากให้เพื่อนประสบความสำเร็จนะครับเราบอกแล้วจากการที่เราทำมามันพิสูจน์อยู่แล้วนะครับปีกว่าและเราจะทำต่อไปพร้อมกับการดูแลเพื่อนๆ นะครับอ่ะก็ทักมานะฮะคีย์เวิร์ด EP 64โค้ด379นะครับเพื่อนๆท้ายคลิปแล้วนะครับก็ถ้าคุณเห็นว่าช่อง YouTube ของเรามีประโยชน์นะครับโอ๊ตออนไลน์ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเวลามีไลฟ์เวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รู้นะครับถ้าคุณเจอคลิปนี้บน Facebook นะครับ Facebook Fanpage ของเราโอ๊ตออนไลน์นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปที่เพจของคุณไปที่เฟซหน้าเฟซของคุณแค่นี้เราก็ปลื้มสุดๆแล้วนะครับและถ้าเกิดคุณสนใจอยากเรียน eBay Amazon นะครับคลาสที่นี่เน้นความต้องการก่อนที่เราอยากขายการที่เราอยากขายบอกเลยฮะทำเพื่อนๆจมทุนมาเยอะแล้วอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งหาอะไรขายอย่าพึ่งไอของที่เราอยากขายอย่าพึ่งไปหาก่อนครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาเสิร์ชคำว่าอะไรบน eBay เขาพิมพ์คำว่าอะไรบน Amazon eBay อะไรขายดีและนำสินค้าแนวนั้นมาขายมันจะดีกว่าเยอะที่คุณคิดเองเองว่าจะขายสิ่งนี้เชื่อผมนะครับหลักสูตรนี้สอนไปในแนวทางนี้และเรามีเครื่องมือที่ช่วยหาสินค้าขายดีช่วยวิเคราะห์ช่วยหาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาทำให้การขายของออนไลน์ของคุณง่ายขึ้นพร้อมกับการซัพพอร์ตตลอดชีพเท่านี้ก็คิดว่าครบแล้วนะฮะอ๋อมีทั้งเรียนออนไลน์มานั่งเรียนจับมือทำมีครบสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะคอร์สทดลองเรียนได้ที่ 1,575 บาทเท่านั้นและต่อคัด2คัด3จนครบได้สนใจนะครับถ้าหากคุณสนใจที่จะมีงานเสริมที่2นะครับไม่ใช่ passive income นะผมพูดจากใจจริงเราไม่โกหกคุณมันคืองานที่ง่ายลงทุนน้อยแต่ไม่ถึงขั้น passive income ยังเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้สมองบวกกับเครื่องมือของเราจะทำให้ยอดขายของคุณดีขึ้นและเป็นรายได้ของคุณแต่เป็นงานที่ไม่เหนื่อยดีกว่าไม่เหนื่อยและลงทุนน้อยนะครับเพื่อนๆอ่ะก็สนใจติดต่อเรามาได้นะครับที่ QR code ด้านซ้ายนะครับยิงได้เลยจากมือถือของคุณนะครับหรือไปที่ LINE นะฮะของคุณเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย OATONLINEโอ๊ตออนไลน์สนใจก็ทักไลน์มาสอบถามได้ตลอดนะฮะตอบช้าไม่ว่ากันนะครับ